สวัสดีครับครับผมวันนี้ช่องกิตติเนศสารพีก็จะพาท่านเข้าไปชมความสวยงามของศิลปะในพระวิหารของสำนักสงฆ์โคกว่านใหม่นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมกันซึ่งข้างในก็จะมีองค์พระพุทธชินราชจำลองมาประดิษฐานไว้ดูความสวยงามนะครับผมวันนี้ก็เป็นงานบวงสรวงพระพุทธชินราชนะจะเตรียมเครื่องบวงสรวงกันนะข้างล่างก็ทำพิธีกันอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะมาให้ชมความสวยงามขององค์พระนะแล้วก็การจัดแต่งประดับประดานะครับข้างในนี่เป็นไงครับครับผมเดี๋ยวก็จะดูภาพวาดนะที่แต่งอยู่ข้างในนะครับเหมือนแต่วิจิตรงดงามนะครับก็เป็นภาพเล่าถึงพระพุทธประวัตินะผมนี่แหละเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เราเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับจะเก็บภาพให้ชมกันนะเป็นเรื่องราวภาพวาดที่เล่าถึงพุทธประวัตินะครับแต่ละฉากก็น่าจะมีมันสามารถบรรยายได้นะใครที่ชอบเรื่องของพุทธประวัตินะแต่ละฉากแต่ละตอนนะก็เป็นงบประมาณที่ใช้ในการสร้างหรือวาดรูปนี่ก็นี่แหละครับก็เป็นชาวบ้านนะโคกว่านนะตรงนี้ที่ร่วมมือนะบริจาคทรัพย์สินเงินทองนะช่วยกันสร้างนะมีภาพวาดสวยๆให้ลูกให้หลานได้ชมกันนะครับก็เป็นศูนย์รวมนะความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านโคกว่านนะและก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับเป็นไงครับดูความสวยงามแม้แต่ด้านบนนะครับก็เนี่ยฟ้าแล้วก็ยังสวยงามครับผมชมกันครับอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนฮะแต่เข้ามาข้างในนี่โอ้โหไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมฮะแต่ว่าเย็นชื่นใจจริงๆครับครับผมเดี๋ยวก็เดินชมดูด้านฝั่งด้านหลังนะฮะเป็นศิลปะที่วิจิตรงดงามมากนะเข้ามาตรงนี้รู้สึกว่าลมเย็นพัดผ่านจากช่องประตูนะด้านข้างนะลมทึ่งหน้าต่างโหเย็นสบายมากๆเลยครับเนี่ยไม่ต้องมีพัดลมอันนี้ให้ชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังขององค์พระพุทธชินราชจำลอง
ก็เป็นการเล่าด้วยภาพนะจะศึกษาพระพุทธประวัติพระพุทธประวัติก็เนี่ยเข้ามาศึกษาในนี้ได้เลยครับผมนี่แหละก็ช่องกิตนัยสารพีก็เก็บมาฝากกันนะครับก็หวังว่าภาพนี้ก็จะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานไว้ได้ชมกันนะครับหรือใครเคยที่ร่วมทําบุญกับวัดนี้แล้วยังไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเยี่ยมชมหรือกลับมากราบไหว้พระพุทธชินราชนะก็ดูในภาพนี้แล้วคิดว่าคงน่าจะอยากกลับมาไหว้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ